าวรอบก่อนก็เป็นความตั้งใจนะคะถึงจะเป็นเล็กน้อยที่เราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมอบกำลังใจให้แก่ทุกท่านที่ทำงานนะคะวันนี้ในนามของสโมสรเลยที่มีเจ้าภาพสัตหีบค่ะเกรทนะคะก็อยากจะมอบความตั้งใจนี่แหละนะคะหวังว่าจะได้ทานกันอย่างอร่อยนะคะครับผมในนามของประธานศูนย์ประสานงานอปปรและกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ขอขอบคุณแทนสมาชิกกำนันผู้ใหญ่บ้านวันนี้ด้วยและป้องกันด้วยนะครับถือว่าผมเป็นตัวแทนกันแล้วกันนะครับเพราะว่าตำบลเสลขอบคุณมากครับครับขอให้เจ้าเนื้อนะอย่าอ้วนนะเดี๋ยวป่วยยินดีแวดมองเห็นนี่นะครับก็ที่ได้เอาของมาเยี่ยมพวกเราได้ทำงานกันทุกคืนนะครับคืนเราก็ไม่ได้มีการหยุดกันทุกคืนประจำที่เราก็หวังดีต่อพี่น้องชุมชนบางเสร่เราว่าเราไม่คนนอนดึกที่เราตั้งกันนี้เราคนนอนแต่เราไม่คนนอนดึกนะครับก็ขอบคุณของที่เอามาให้เราขอบคุณเช่นกันนะคะขอให้ทานให้อร่อยนะคะขอบคุณค่ะครับก็คือนี่คือหนึ่งนะฮะที่เราช่วยกันปฏิบัติงานหลายวันที่จะมีการผ่อนผันหรือว่าให้เราได้ถอนตัวหยุดพักนะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางโรตารี่สโมสรโรตารี่เป็นนายกสโมสรโรตารี่นะฮะเอาของมาให้การปฏิบัติหน้าที่เหมือนเดิมใครที่มีหน้าที่ไปกับรถไปอยู่ตรงนี้ครับเดี๋ยวเราแยกย้ายกันแล้วเราก็ปฏิบัติหน้าที่หมดแถวตรงเลิกแถวครับการทั้งจุดที่นี่เราก็เพื่อป้องกันแล้วก็เพื่อไม่ให้คนนอนดึกครับไม่มีอะไรมากก็ไม่ได้มีการจับกุมแต่ที่เราจับกุมก็คือคนที่ฝืนกฎที่เราเตือนแล้วก็เถียงหรืออะไรงั้นนะเราก็จับมาตักเตือนบางทีเราก็จับส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออาจจะปล่อยถ้าหากว่าเขาดื้อนะครับอย่างนั้นแต่ถ้าส่วนใหญ่เราจะไม่จับเราจะเตือนก็คนมักกะเลทั้งนั้นนะครับส่วนใหญ่เป็นคนมักกะเลทั้งนั้นนอกจากยกเว้นคนเมาก็มีนะครับอุปสรรคอะไรอย่างอื่นไม่มีครับมีแต่ว่ามีเราไปพบดื่มสุราเมาแล้วก็ทะเลาะวิวาทกันทางกันบ้างอะไรกันบ้างอย่างเงี้ยเราก็ไปห้ามไปปามให้นะครับแล้วก็บางทีจะมีป่ามาเราคนก็มีได้จับยาบ้านี่ครับร่วมมือกันดีครับตอนนี้ตอนใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยเข้าใจตอนนี้ก็ไม่มีใครค่อยออกมาแล้วที่มีรถวิ่งประจำก็คือส่วนมากก็จะเป็นทำงานมีกะอะไรกะดึกอะไรเงี้ยครับพี่น้องก็ให้ความร่วมมือกันดีตอนนี้ก็ไม่ได้มีออกมาฝ่าฝืนกฎอะไรแล้วครับ